นุ่งนิ่มพิมพ์นาราโคสะอุรวัตรค่ะกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปจุดประกายความฝันค้นหาแรงบันดาลใจผ่านมุมมองและประสบการณ์ที่น่าสนใจของแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะเพื่อคุณผู้ชมนั้นได้เลือกรูปแบบชีวิตที่คุณเป็นคนเลือกเองกับรายการไอสไตล์ครั้งนี้ถือว่าเป็นเทปแรกนะคะและในวันที่เรากำลังอัดเทปอยู่นี้นะคะไอซายของเรานั้นก็เพิ่งลงจากเครื่องมาสดๆร้อนๆเลยทีเดียวค่ะเพราะเขาคนนี้นะคะเพิ่งไปแข่งขันในเวทีระดับโลกมานะคะเป็นเวทีที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับนานาชาติถือว่าเป็นที่หนึ่งของโลกเลยทีเดียวถ้าเปรียบเทียบกับกีฬาแล้วนะคะเวทีนี้เหมือนโอลิมปิกค่ะและคนนี้ก็คว้าชัยชนะมาให้คนไทยและเอเชียมาได้เป็นครั้งแรกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกับความน่าสนใจดีๆแบบนี้ไปร่วมพูดคุยกับไอซายของเรากันได้เลยค่ะกับคุณเอกชัยเจียรกุลหรือคุณเบิร์ตตามดิ้งมาเลยค่ะความตั้งใจของเบิร์ตที่เชื่อว่าคนไทยตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกเรามีความฝันว่าวันนึงเราจะปักธงชาติไทยในการแข่งขันกีตาร์สิกระดับโลกให้ได้นี่คือเป็นความฝันตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วงการกีตาร์สิกเลยถามตัวเองว่าเราพยายามเต็มที่หรือยังทำเต็มที่แล้วเหรอคราวนี้รายการ GFA มันก็ทำเต็มที่ให้มากกว่าเดิมแล้วก็คิดเสมอว่าเพชรแท้เนี่ยกว่ามันจะเป็นเพชรมันต้องผ่านการเจรนายการเผากันทุกจนกว่าจะเป็นเพชรเราก็จะพยายามเปรียบเทียบตัวเองว่าโอเคเราจะเป็นเพชรแท้หรือเปล่าก็พยายามทำเต็มที่มุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จทุกวันนี้ได้ครับก็อีกทั่วโลกก็จะคิดเหมือนกันว่ารายการนี้ถูกสุดแล้วนอกจากจะมีคนอื่นจัดที่มันแข่งใหญ่กันนี้แต่ณตอนนี้ในประวัติศาสตร์ไม่มีรายการไหนที่ใหญ่กันนี้ได้นี่คือที่สุดแท้ใช่ก็เปรียบเสมือนกับว่าฟุตบอลก็เป็นฟุตบอลโลกกีฬาก็เป็นโอลิมปิกกีตาร์คลาสสิกก็ต้องเป็น GFA ในวันนี้นะคะนี่ก็พาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับคนไทยที่ได้แชมป์โลกนะคะกับกีตาร์คลาสสิกนั่นเองถ้าพูดถึงกีตาร์คลาสสิกแล้วนะคะต้องบอกว่าในคนไทยนั้นอาจจะยังรู้จักกันน้อยนะคะแต่ในต่างประเทศนั้นถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดนตรีนะคะที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะและตอนนี้นะคะนี่ก็อยู่กับคุณเบิร์ดแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเบิร์ดคะอย่างที่นิกได้โปรยไปว่าได้แชมป์โลกมาแชมป์โลกที่ได้รับมานี่คือเวทีไหนครับเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนว่าการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกเนี่ยมันจัดการแข่งขันทุกเมืองทุกประเทศนะครับเป็นการแข่งระดับนานาชาติที่แบบว่าทุกชาติมาแข่งแล้วใครมาแข่งก็ได้มันไม่มีการจัดแรงกิ้งเหมือนเทนนิสหรือว่ากีฬาอื่นๆแต่ว่ารายการที่เบิร์ดไปได้แชมป์มาเนี่ยเป็นรายการที่ใหญ่สุดในโลกอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคือยากที่สุดและใหญ่สุดของโลกอันจัดมาประมาณพันกว่ารายการการแข่งขันทั่วโลกแต่ว่ารายการนี้ใหญ่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็คว้าที่หนึ่งใช่ครับชื่อรายการ GFA ชื่อย่อก็คือ Guitar Foundation of America จะจัดทั้งหมดมาทั้งหมด32ปี32ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีคนเอเชียได้แชมป์เลยวิธีการที่เขาตัดสินในเวทีแห่งนี้ความยากง่ายเขาอยู่ตรงไหนคะครับคือหลักเกณฑ์การตัดสินมันจะมี3หัวข้อหลักๆคือการเทคนิคที่คือสกิลในการเล่นการตีความหมายบทเพลงเพราะว่าเพลงคลาสสิกเนี่ยเราจะเล่นเฉยไม่ได้มันต้องมีการเข้าถึงอารมณ์ที่ถูกต้องว่าจะเล่นยังไงให้เพราะให้ถูกยุคสมัยและอันที่3คือ presentation คือการอยู่บนเวทีการนำเสนอเราจะมีความเป็น professional ขนาดไหนหรือว่าทำให้คนดูมีอารมณ์ร่วมเราขนาดไหนอันนี้เป็น3หัวข้อหลักทำเป็นการตัดสินและความยากจริงๆของเวทีนี้คือทุกคนที่มาแข่งเนี่ยจะเป็นท็อปๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาจะรู้กันว่ารายการนี้ยากมากเขาจำกัดอายุไหมคะว่าจะต้องเป็นอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่จำกัดว่าต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปค่ะเพราะว่ามันจะมีเรื่องปัญหาของเวลาได้รางวัลแล้วเนี่ยต้องมีการไปทัวร์ต่างประเทศซึ่งถ้าเป็นเด็กๆอาจจะลำบากต้อง18ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่จำกัดอายุแก่ขนาดไหนมาแข่งก็ได้ครับแปลว่าคู่แข่งของคุณเบิร์ดเองไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัยเดียวกันละจะต้องเป็นวัยที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านกีตาร์คลาสสิกมาเป็นอย่างมากก็คือทุกคนเลยครับแล้วแต่เลยถ้าใครมั่นใจว่าเล่นกีตาร์คลาสสิกได้ตั้งหนึ่งแล้วอยากมาแข่งรายการ GFA ก็มาได้เลยอย่างปีนี้มีสมัครมาทั้งหมด52คนจากหลายๆประเทศ
แล้วก็รอบแรกคือเล่น52คนเล่นเลยแล้วก็เหลือแค่12คนตัดเหลือแค่12คนช่วงแรกที่เขาให้เราได้ไปเล่น52คนเนี่ยค่ะเราใช้เพลงอะไรในการเล่นเขาจะมีกติกาว่ารอบแรกเนี่ยเล่น10นาทีบวกเพลงบังคับค่ะซึ่งเพลงบังคับเนี่ยเขาจะส่งโน้ตให้ก่อน2เดือนก่อนการแข่งขันซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเพลงอะไรเขาจะดูทักษะการซ้อมแล้วว่าเราซ้อมเร็วได้ขนาดไหนค่ะแล้วก็เพลง10นาทีเนี่ยเราเล่นเพลงอะไรก็ได้เพลงเลือกซึ่งเพลงคลาสสิกก็จะมีในจำกัดว่ายุคสมัยดนตรีคลาสสิกจะแบ่งเป็นแบบยุคบาโรกยุคโบราณยุคโรแมนติกยุคคลาสสิกยุคโมเดิร์นมันจะมีหลายๆยุคเราก็แล้วแต่เราจะเลือกเล่นประตูไหนมาเล่นก็ได้เลือกยุคไหนมาคะอย่างรอบแรกมาเล่นเพลงยุคคอนเทมพอรารียุคสมัยใหม่มันค่อนข้างจะฟังยากมันเหมือนภาพวาดที่แบบว่ามันแอบแตกฟังไม่ค่อยดูเรื่องอะไรเป็นจิตกรใช่กำลังเป็นศิลปินใช่ที่เราบางทีอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับภาพวาดที่เขาสื่อความหมายออกมาแต่มันก็เป็นดนตรีแบบนึงที่ฟังค่อนข้างยากนะครับแล้วก็อย่างรอบ2ก็จะมีเพลงบังคับอีกอย่างนึงเป็นเพลงนึงแล้วก็เพลงเลือกประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็รอบชิงครึ่งชั่วโมงรวมเพลงบังคับด้วยอะไรประมาณนี้ที่ว่ารายการนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดในการที่ได้รับเราได้ที่1มาแล้วนอกจากนั้นที่เขาบอกว่ารายการนี้เนี่ยที่เป็นระดับนานาชาติที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะได้จุดนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกคะเพราะว่าสิ่งที่ทำให้รายการนี้สำคัญคือรางวัลรางวัลนอกจากเงินรางวัลแล้วเงินรางวัลก็อาจจะไม่มากประมาณหมื่นกว่าเหรียญแล้วก็บวกของรางวัลอีกประมาณแสนกว่าบาทคือประมาณ400,000กว่าบาทแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสุดไม่ใช่ตัวเงินค่ะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตประมาณ50คอนเสิร์ตทั่วโลกครับแล้วก็มีการอัดแผ่นเสียงกับค่ายเพลงคลาสสิกชื่อดัง2ค่าย2แผ่นแล้วก็ได้เล่นที่คาร์เนกี้ฮอลล์ซึ่งเป็นการขอแสดงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ของโลกที่นิวยอร์กเราได้ไปแสดงที่นั่นใช่ครับก็คือ50กว่าคอนเสิร์ตนี้เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เราเป็นนักดนตรีอาชีพอย่างเต็มตัวไปเล่นนี่เขาจ้างไปเล่นมาเล่นฟรีนั่นมันเหมือนกับว่าคนที่ไปแข่งรายการนี้นอกจากต้องการชื่อเสียงแล้วเนี่ยต้องการโอกาสที่จะไปแสดงทั่วโลกเพราะรายการอื่นไม่มีอย่างนี้ค่ะทำไมถึงก้าวเข้ามาสู่ในเขาเรียกว่าในเครื่องดนตรีชนิดนี้ก้าวมาเล่นจนถึงได้รับรางวัลขนาดนี้คะก็คือจุดเริ่มต้นคือแรงบันดาลใจที่เบิร์ดได้รับนะครับจากบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงชะตาชีวิตของในหลวงของเราประมาณม.หนึ่งที่เบิร์ดเป็นคนอุบลนะครับก็คือเมื่อก่อนเล่นทรัมเป็ตในวงโยค่ะแต่ว่ารุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาไปเรียนกีตาร์คลาสสิกมาที่โรงเรียนดนตรียามาฮ่าค่ะซึ่งเราก็ไปได้ยินเขาเล่นแล้วผมก็ชอบมากเราได้ยินเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยเพลงชะตาชีวิตก็เลยเหมือนเขาเป็นแรงบันดาลใจอยากให้เล่นกีตาร์คลาสสิกซึ่งกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ทั่วโลกนิยมมากเพราะกีตาร์เนี่ยมันป๊อปปูล่ามากๆอยู่แล้วแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่นิยมเพราะว่าไม่ได้เฉพาะกีตาร์คลาสสิกดนตรีคลาสสิกอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมของในเมืองไทยThank you.
อนนี้กระแสก็กำลังมาใช่กระแสหลังจากที่เบิร์ดได้แชมป์หรือว่าอย่างที่วิทยาลัยวิทยาศิลป์มหาลัยมหิดลมีออเคสตราที่เป็นมืออาชีพเล่นคอนเสิร์ตคลาสสิกเกือบทุกเดือนเดือนละหลายครั้งก็ทำให้เหมือนกับกระแสดนตรีคลาสสิกกำลังมาแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าคุณเบิร์ดเนี่ยมาก่อนกระแสแน่นอนเพราะตอนนี้คือได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วในขณะที่ย้อนกลับไป13ซึ่งตอนนี้ก็คือ27ถูกไหมคะย้อนไปนี่คือประมาณ10กว่าปีแล้วที่เรายังอยู่ในเส้นทางตอนนั้นคิดอะไรคะที่เราเริ่มจากการที่อ่ะอย่างที่บอกมาว่าเห็นรุ่นพี่เล่นเพลงพระราชนิพนธ์ใช่ค่ะเด็กทั่วไปวัยรุ่นทั่วไปก็จะจับกีตาร์มาเล่นกันแต่ทำไมเราถึงก้าวมาถึงจุดนี้ได้มากกว่าคนอื่นๆนะคะตอนแรกที่เล่นกีตาร์คลาสสิกไม่ต้องการที่จะเป็นอาชีพอย่างนี้ต้องการจะเล่นเพื่อความเพลิดเพลินเราชอบอยู่แล้วเหมือนกับว่าเราไปเรียนศิลปะเรียนกีฬาอะไรต้องเติมทำแต่ว่าณจุดหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่ากีตาร์มันนำพาไปเดินทางอย่างนี้หลังจากที่เรียนที่โรงเรียนยามาฮ่าจะมีการแข่งขันประจำปีนะครับหลังจากแข่งมาเรื่อยๆแล้วก็หลังจากปีแรกก็ไม่ประสบความสำเร็จปี2ก็ไม่ประสบความสำเร็จมีใช่ไหมช่วงที่ไม่ได้รับรางวัลไม่ได้รับมีเยอะเลยครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ผ่านมาเยอะมากตั้งแต่ปีแรกที่บอกไปคือตกรอบหมดจนปีที่3และที่2ของประเทศไทยในรายการของยามาฮ่าซึ่งเป็นการแข่งในประเทศไทยนะทำให้รู้สึกว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วก็เลยตั้งตัดสินใจเรียนดนตรีโดยตรงเลยอันนี้ตัดสินใจเป็นอาชีพแล้วก็คือไปต่อม.4ที่ดุริยางคศิลป์มหาลัยมหิดลซึ่งเป็นสายดนตรีโดยตรงเลยก็คือเป็นตัดสินอนาคตแล้วว่าเราจะเป็นนักดนตรีตั้งแต่ม.4ช่วงที่เราไปประกวดแล้วเราไม่ได้รับรางวัลกลับมามีช่วงที่เราอยากจะเลิกคิดเราไปเรียนวิทย์เราไปเรียนคณิตเราไปเรียนอะไรที่มันเป็นวิชาชีพดีกว่าไหมมีบ้างไหมคะก็มีโมเมนต์นะครับแต่ว่าผมเป็นคนชอบดนตรีมากๆครับแล้วก็คืออยากอยู่กับมันให้ได้ครับก็เลยพยายามต่อเนื่องไม่ท้ออย่างช่วงหลังๆที่แข่งมาผมแข่งมาเยอะมากหลังจากเข้าเรียนม.4ก็คือมีการแข่งนอกจากในประเทศแล้วก็มีแข่งต่างประเทศเยอะอย่างที่บอกไปอย่างแสงโซมาเป็นสปอนเซอร์ก็คือผมแข่งปีหนึ่ง5-6รายการก็จะมีตกรอบบ้างได้แชมป์บ้างได้ที่2บ้างแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อผลงานที่2-3ปีที่ผ่านมาได้ที่2อย่างเดียวเลยไม่มีที่1ซึ่งจะเป็นช่วงที่ท้อมากๆเหมือนกันทำยังไงคะช่วงนั้นถึงผ่านมาได้ก็พยายามคิดเสมอว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกโอ้โหคำนี้นี่ที่สุดแล้วนะคนไทยตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกถึงแม้เราจะได้เราได้รับรางวัลแต่เรายังไม่ได้ที่หนึ่งรู้ตัวไหมคะว่าเนี่ยเราพลาดตรงนี้ครั้งหน้าจะต้องไปแบบนี้มีกลับมาใช่ครับคือมีการวิเคราะห์เสมอตลอดเวลาเลยว่าทำยังไงเราจะพัฒนาตัวเองได้ผมเชื่อว่าการแพ้เนี่ยมันจะทำให้เราก้าวไปได้เร็วกว่าการชนะจริงๆนะเพราะว่าถ้าเราชนะแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเหมือนรู้สึกว่าตัวเองเก่งนะแต่ว่าการแพ้มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากแก้จุดบกพร่องงานตัวเราตลอดเวลาแล้วก็เบิร์ดข้างๆโชคดีที่มีผู้ใหญ่มีครอบครัวที่ดีที่ซัพพอร์ตตลอดเวลาอาจารย์มีส่วนสำคัญมากๆจนวันนี้ได้แชมป์ GFA ที่ถือว่าเป็นใหญ่สุดในโลกแล้วครับก็เหมือนเป็นรางวัลให้กับทุกคนที่สนับสนุนเรามาด้วยใช่ครับเพราะว่าของเบิร์ดเองของสำเร็จไม่ได้มาแค่คนเดียวที่บอกไปแล้วมีครอบครัวที่ดีมีอาจารย์ที่ดีมีผู้สนับสนุนแสงโสมที่ดีเป็น3องค์ประกอบหลักๆที่สร้างตัวเบิร์ดขึ้นมาก็แปลว่าจริงๆแล้วเดินทางมาถึงวันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าพรสวรรค์ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีแบบว่าสิ่งพิเศษที่อยู่ในตัวแล้วเราสามารถเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ครับเป็นพรแสวงนะครับเพราะว่าเบิร์ดกว่าจะผ่านจุดนี้เบิร์ดเรื่องหลังก็ทำงานหนักมากมากถึงมากที่สุดหนักยังไงคะเนี่ยช่วยเล่าในช่วงเวลาที่เราเตรียมตัวหรือเตรียมของอย่างที่ผ่านมาแล้วกันนะช่วงแข่งรายการ GFA เนี่ยคือตอนแรกที่ไปแข่งเนี่ยต้องการหาประสบการณ์ก็จริงแต่ว่าเราจะทำผลงานให้เต็มที่คือไม่ได้คิดถึงผลนะครับว่าจะได้ที่1 2 3ไม่ได้คิดแต่ขอให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ตัวผมจะทำได้เลยอย่างมีพลังร้อยก็เลยพยายามซ้อมให้ได้ร้อยเต็มที่แบตเตอรี่ในร่างกายเหลือเท่าไหร่จะใช้ให้หมดเลยในเรื่องของการวางแผนเพลงที่เราจะไปประกวดนี้ก็คือมีการวางแผนร่วมกันใช่ไหมคะก็มีการปรึกษาอาจารย์นะครับเพราะว่าการวางแผนเพลงนี่ก็สำคัญมากมันก็เหมือนกับว่านักฟุตบอลวางแผนเกมมันจะเล่นยังไงเพราะว่าเขาตัดสินที่เพลงจริงๆหมายถึงโอเคฝีมืออาจจะเท่ากันทุกคนเล่นเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเพลงของใครมีลักษณะโดดเด่นขึ้นมาหรือว่ามีความบาลานซ์ในโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการได้คะแนนค่อนข้างสูงเพราะอย่างที่บทได้ที่หนึ่งมาชื่อว่าส่วนหนึ่งคือเพลงที่เลือกไปมีความหลากหลายค่ะมีต้นแบบในใจไหมคะว่าคนคนนี้เนี่ยโตมาเราจะต้องเป็นแบบนี้เราจะต้องเก่งให้ได้คนนี้ที่จริงแล้วนักดนตรีก็มีหลายท่านนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจแต่ว่าเบิร์ดมองแรงบันดาลใจของเบิร์ดคือจากสุขีเจริญสุขท่านอาจจะไม่ใช่นักดนตรีที่เล่นโชว์แต่ว่าท่านเป็นเหมือนกับผู้สร้างรากฐานดนตรีคลาสสิกในเมืองไทยอย่างแท้จริงค่ะคือว่าพูดได้เลยว่าเบิร์ดเกิดมาทุกวันนี้เพราะอาจารย์สุขีท่านเป็นคนสร้างวิทยาศิลป์มหาลัยมหิดลเป็นสถานที่ศึกษาดนตรีที่มีมาตรฐานมากๆทำให้เบิร์ดมีคุณภาพเป็นนักดนตรีที่ดีวันนี้ได้นะครับนี่คือบุคคลต้นแบบในหัวใจจึงทำให้เดินทางมาถึงทุกวันนี้ใช่ก็คือฝันว่าในอนาคตถ้าเราประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเราได้กลับมาถ่ายทอดความรู้มาพัฒนาวงการช่วยอาจารย์อีกแรงหนึ่ง
ตอนอายุที่เรา13เราไม่ได้เลือกเส้นทางนี้คิดว่าตอนนี้เราจะเป็นอะไรอยู่คะในชีวิตเนี่ยเบิร์ดฝันอยู่2อย่างที่อยากเป็นคือเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นคนทำอาหารคนทำอาหารใช่เป็นเชฟเหรอคะใช่ชอบมากๆกับการทำอาหารซึ่งแตกต่างกันเส้นเชิงเลยนะคะแล้วก็2อย่างที่คล้ายกันในความเห็นเบิร์ดนะครับตรงที่มันเป็นศิลปะเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าทำอาหารจะไม่อร่อยมากแต่ว่าเราชอบทำแล้วมันเหมือนมีความสุขเหมือนผ่อนคลายเหมือนกับการเล่นดนตรีเหมือนกันเลยครับคิดว่า2อย่างนี้ค่อนข้างคล้ายกันเดินทางมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราตั้งใจที่จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วด้วยแล้วอย่างที่นี่เคยได้ยินมานะคะมีนักดนตรีชาวอังกฤษคนหนึ่งก็คือไมค์โอฟิลเนี่ยเขาเคยพูดไว้ว่ากีตาร์คลาสสิกเนี่ยก็จะเปรียบเสมือน walking orchestra ถ้าในความหมายของคุณเบิร์ดเองจะหมายความว่าไงคะก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าอย่างwalking orchestraคือหมายถึงดนตรีเครื่องดีออเคสตราที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างของเบิร์ดคือเป็น small orchestra คือกีตาร์คลาสสิกคือออเคสตราขนาดเล็กค่ะเพราะว่าในตัวกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเราสามารถเล่นได้หลายๆเสียงในเวลาเดียวกันทั้งเสียงประสานทำนองหลักเมโลดี้หรือว่าเสียงอื่นๆในเวลาเดียวกันนะครับก็จะเหมือนกับว่าคนคนเดียวผลิตได้หลายๆเสียงเพราะใช้นิ้วในการเล่นมันจะมีหลักความหลากหลายแนวของเสียงต่างๆในตัวเดียวกันค่ะนี่อาจจะเป็นความหมายที่เขาเปรียบกีตาร์คลาสสิกนี่คือเสน่ห์ของเขาที่ทำให้เราหลงใหลใช่ไหมคะกีตาร์คลาสสิกครับคิดว่าอะไรมันเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราเดินทางมาถึงวันนี้มันก็เป็นแรงบันดาลใจและก็เป็นความตั้งใจครับเพราะว่าอย่างมันได้รับแรงบันดาลใจจากหลายๆคนอย่างที่บอกไปแล้วอาจารย์สุภีท่านฝ่าฟันอุปสรรคมายังไงแล้วก็ดูแนวทางของท่านนะครับแล้วก็ความตั้งใจของเบิร์ดที่ชื่อว่าคนไทยตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกสุดยอดครับเรามีความฝันว่าวันหนึ่งเราจะปักธงชาติไทยในการแข่งขันกีตาร์สิกระดับโลกให้ได้นี่คือเป็นความฝันตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วงการกีตาร์สิกเลยนี่แหละคือเหตุผลที่สำคัญที่คุณเบิร์ดได้มานั่งอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าสามารถไปปักธงอยู่ณจุดที่สูงสุดในกีตาร์คลาสสิกแล้วแต่ว่ากว่าจะถึงวันนี้มันต้องมีช่วงที่ท้อถอยมันต้องมีช่วงที่เวลาเราเล่นเวลาเราซ้อมต้องเจ็บมือใช่ไหมคะก็จะต้องมีการคิดงานต่างๆตอนนั้นช่วงนั้นคิดยังไงถึงผ่านช่วงนี้ได้ตอนนั้นก็มีความมีช่วงท้อนะครับเพราะอย่างเริ่มใหม่ๆอย่างที่บอกเจ็บนิ้วแน่นอนแต่ว่าการเจ็บนิ้วเนี่ยถ้าน้องๆเล่นไปสักพักมันก็นิ้วจะด้านอันนี้ไม่น่ามีปัญหาก็คือจะไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วประมาณสัก2ครั้งอาทิตย์นึงก็หายแล้วแต่ว่าของเบิร์ดจะท้อในช่วงที่ได้รางวัลที่2อย่างเดียวอย่างที่ผ่านมาที่เล่าฟังแล้วประมาณ2ปีที่ผ่านมาได้รางวัลที่2อย่างเดียวซึ่งถ้าเป็นคนอื่นอาจจะท้อแล้วเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วเราเต็มที่แล้วแต่ว่าได้ที่2แล้วก็มาถามตัวเองว่าเราพยายามเต็มที่หรือยังทําเต็มที่แล้วเหรอคราวนี้รายการ GFA มันก็ทําเต็มที่ให้มากกว่าเดิมแล้วก็คิดเสมอว่าเพชรแท้เนี่ยก่อนมันจะเป็นเพชรมันต้องผ่านการเจียนายการเผาบรรทุกจนกว่าจะเป็นเพชรเราก็จะพยายามเปรียบเทียบตัวเองว่าโอเคเราจะเป็นเพชรแท้หรือเปล่าค่ะครับก็พยายามทำเต็มที่มุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จทุกวันนี้ได้ถ้าเกิดมีเยาวชนรุ่นใหม่หรืออาจจะไม่เป็นเยาวชนก็ได้แต่มีความชื่นชอบในเครื่องดนตรีชนิดนี้กีตาร์คลาสสิกแบบนี้แล้วกำลังเดินทางอยู่ในระหว่างทางและกำลังอาจจะท้อแล้วด้วยมีคำแนะนำและแรงบันดาลใจยังไงฝากบ้างคะก็อยากให้ตั้งใจเต็มที่นะครับเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจทำจริงๆแล้วเนี่ยต้องประสบความสำเร็จแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าตั้งใจแล้วต้องทำให้ถูกวิธีด้วยนะครับก็อย่างน้องๆบางคนซ้อมผิดวิธีก็จะกลายเป็นยิ่งซ้อมยิ่งลงต่ำลงไปฉะนั้นต้องแนะนำว่าต้องหาผู้รู้แนะนำให้ถูกวิธีแล้วก็ซ้อมอย่างถูกวิธีแล้วก็ตั้งใจจริงๆครับแล้วก็เชื่อว่าน้องต้องประสบความสำเร็จแน่ๆนี่ก็คือแรงบันดาลใจที่ฝากให้กับคุณผู้ชมนั่นเองแล้วเรื่องของนอกจากตัวเราเองแล้วอย่างที่คุณเบิร์ดได้บอกว่าเรามีการสนับสนุนจากหลากหลายที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจารย์เองหรือว่าแม้แต่จะเป็นเขาเรียกว่าผู้สนับสนุนของคุณเบิร์ดเองเขามีส่วนสำคัญในการช่วยเราไหมคะก็มีส่วนสำคัญมากๆครับอย่างที่บอกไปแล้วทั้งอาจารย์หรือว่าผู้ที่เคยสอนเบิร์ดมาเองเลยครับก็เป็นส่วนสำคัญในการปลุกปั้นเบิร์ดมาเพราะว่าคนเราเกิดมาที่เก่งกับตัวเองได้แต่ว่าของตัวเบิร์ดไม่ใช่เบิร์ดผ่านการบ่มเพาะการเรียนรู้ที่ถูกวิธีที่กล่าวไปแล้วครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการซัพพอร์ตเบิร์ดให้กำลังใจอาจารย์มีส่วนทำให้เบิร์ดมีความรู้ถูกวิธีในการฝึกซ้อมแสงโสมเป็นผู้สนับสนุนซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญมากๆนะครับในการส่งเสริมในการแข่งขันของเบิร์ดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีผลงานที่หนึ่งบ้างที่สองบ้างแต่ทางสปอนเซอร์เองก็ไม่เคยท้อไม่เคยหมดความเชื่อมั่นในตัวเราก็สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนมาถึงทุกวันนี้ครับต้องขอบคุณอาจารย์ครอบครัวแล้วก็แสงสมมากๆเลยครับและการเดินทางมาถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่หรือหลายๆคนที่ชื่นชอบสามารถจะเข้าไปติดตามเข้าไปชมได้ที่ไหนบ้างคะก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์เบิร์ดนะครับ ekachaygitarist.com หรือไม่ก็แอด Facebook มาได้นะครับมาถามข่าวคราวเกี่ยวกับกีตาร์คลาสสิกหรือว่าเกี่ยวกับวิธีการซ้อมหรือว่าเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตผลงานอยู่เรื่อยๆครับค่ะ
ค่ะหลังจากวันนี้จากวันที่สัมภาษณ์ไปนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นช่วงก่อนช่วงวันหยุดนะคะตะเลิกแบบวันนี้นะคะก็คืออาสาฬหบูชานั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าครูเบิร์ตเนี่ยเพิ่งแบบแลนดิ้งลงมาเลยนะคะเพิ่งไม่กี่วันแล้วเราก็มาสัมภาษณ์กันเลยหลังจากนี้เห็นบอกว่าจะต้องมีทัวร์หลากหลายประเทศจะต้องทำอะไรบ้างคะในช่วงหลังจากนี้ก็ตอนนี้ต้องเตรียมโปรแกรมที่จะเล่นคอนเสิร์ตนะครับก็มีที่บอกไปแล้วมีการทัวร์50กว่าประเทศทั่วโลกภายในปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในการอัดแผ่นเสียง2แผ่นซึ่งเป็นค่ายเพลงคลาสสิกระดับโลก2ค่ายนะครับก็คือช่วงที่ต้องมีการเตรียมตัวในการครับก็สามารถติดตามได้นะคะกับคุณเบิร์ดนะคะทาง Facebook นะคะหรือทางเว็บไซต์ที่คุณเบิร์ดได้บอกมานะคะและนี่ก็คือแรงบันดาลใจดีๆค่ะที่นิกนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในรายการไอสไตล์ของเราค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอย่างที่นิกบอกว่าตั้งแต่แรกเลยว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณเบิร์ดนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับพวกเราไอสไตล์นะคะขอบคุณมากเลยค่ะและช่วงท้ายรายการนะคะอย่าเพิ่งไปไหนค่ะเดี๋ยวคุณเบิร์ดนะคะก็จะมาเล่นกีตาร์คลาสสิกให้ฟังกันสดๆเป็นเพลงที่ใช้เล่นบนเวทีด้วยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดการติดตามชมค่ะและนี่ก็คือไอสไตล์เทปพิเศษในวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะที่ให้คุณนะคะได้ติดตามแรงบันดาลใจดีๆค่ะและอย่าลืมนะคะกับไอสไตล์ของเรานะคะสามารถติดตามชมกันได้ทาง Now 26ค่ะหรือสามารถชมย้อนหลังนะคะได้ที่แฟนเพจของเราที่ไอสไตล์ Now 26นั่นเองและสำหรับตอนนี้นะคะทั้งนิกและคุณเบิร์นนะคะก็ต้องขอตัวคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ